สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่2เรื่องบทนำเกี่ยวกับค่าเชิงตัวเลขและค่าคลาดเคลื่อนนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงที่มาและรูปแบบของค่าคลาดเคลื่อนชนิดต่างๆเพื่อให้เราสามารถหานะครับและวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนชนิดต่างๆได้นะครับเราจะกล่าวถึงค่าคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายและค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายในตอนที่3นะครับส่วนค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษและค่าความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณจะกล่าวถึงในตอนที่4นะครับโดยทั่วไปนะครับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น2วิธีก็คือวิธีเชิงวิเคราะห์นะครับผลที่ได้จะเรียกว่าเป็นผลเฉลยเชิงวิเคราะห์นะครับหรือ analytical solution ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะเป็นระเบียบวิธีการประมาณนะครับเรียกว่าระเบียบวิธีเชิงตัวเลขผลที่ได้จะเรียกว่าเป็นผลเฉลยเชิงตัวเลขหรือ numerical solution นั่นเองนะครับเราลองมาดูแนวคิดของการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเชิงวิเคราะห์ก่อนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสมการดีกรี2ใน x ต้องการหาคำตอบ x ตรงนี้นะครับเราก็ทำการแยกแฟกเตอร์นะครับหรือตัวประกอบแล้วเราก็ได้คำตอบออกมาเป็น x เท่ากับสแควร์รูท2นะครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างของการคิดวิเคราะห์นะครับในคำตอบออกมาถัดมาปัญหาเดิมนะครับเราอาจจะหาคำตอบ x โดยใช้วิธีการประมาณค่านะครับผลที่ได้แสดงได้ดังตารางด้านนี้นะครับคอลัมน์นี้นะครับเป็นค่าของ x คอลัมน์ถัดมาเป็นค่าของ fx เราจะใช้ลักษณะการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นครั้งแรกเราเดาค่า x ก่อนนะครับได้ค่า fx มาเป็นเท่านี้นะครับ fx ก็คือฟังก์ชันที่กำหนดตามนี้เราทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจะได้คำตอบว่าแต่เมื่อ x นั้นให้ค่า fx เป็นใกล้เคียง0นั่นเองนะครับคำตอบที่ได้นี้ก็จะเป็นค่าประมาณนั่นเองของปัญหานี้นะครับดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของปัญหานี้จะให้คำตอบที่เป็นค่าจริงเลยนะครับเรียกว่าเป็น exact value นะครับกับอีกวิธีหนึ่งผลเฉลยเชิงตัวเลขนะครับคำตอบที่ได้จะเป็นค่าประมาณก็เรียกว่าเป็น numerical value นะครับจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในวิชานี้นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขก็คือการประมาณเป็นหลักก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นต่างๆนั่นเองนะครับเรามาดูรูปแบบของหรือชนิดของค่าคลาดเคลื่อนกันก่อนนะครับถ้าเรากำหนดให้ x แทนค่าจริงของคำตอบ x ทิลด้าแทนค่าประมาณของคำตอบนะครับเราจะนิยามนะครับค่าคลาดเคลื่อนหรือ error ได้เป็น x ลบด้วย x ทิลด้านะครับถ้าเราพิจารณาในแง่ของค่าสมบูรณ์นะครับหรือ absolute errorก็เพียงแต่นำค่า error นั้นมาใส่ค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับถ้าเราพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนในแง่ของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์นะครับหรือ relative error ก็ทำได้โดยนำมาหารค่าจริงนั้นนะครับหรือถ้าเราพิจารณาในแง่ของร้อยละนะครับ percent relative error ก็นำค่านั้นมาคูณ 100% นะครับอันนี้ก็คือค่าคลาดเคลื่อนรูปแบบต่างๆที่เราสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ว่าผลที่เราได้เนี่ยมีความถูกต้องอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างปัญหานี้นะครับมีผลเฉลยเชิงวิเคราะห์หรือเป็น exact value เป็น square root 2ถ้าเราได้ค่าประมาณเป็น 1.415089 แล้วจงหาค่าคลาดเคลื่อนค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละนะครับเราพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนก่อนนะครับก็ทำได้โดยนำค่าจริงลบค่าประมาณนะครับก็จะมีค่าคลาดเคลื่อนเป็นเท่านี้นะครับไปเรื่อยๆส่วนค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์นะครับก็นำมาหารด้วยค่าจริงนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ค่านี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ร้อยละนะครับก็นำปริมาณก่อนหน้านี้
มาคูณด้วย 100% นะครับก็ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ซะนะครับก็จะมีค่าเท่านี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับหัวข้อถัดมาก็คือเราจะมาดูว่าที่มาของค่าคลาดเคลื่อนนะครับหรือ source of error มีมาจากทางใดบ้างนะครับก็มาจากได้หลายทางนะครับทางที่1ก็คือมาจากการทำโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นรูปด้านซ้ายนะครับเป็นการศึกษาเรื่องการชนของอะตอมนะครับในเรื่อง molecular dynamics simulation นะครับซึ่งในการศึกษาการชนของอะตอมนั้นเราจะต้องทราบพลังงานศักย์นะครับและระยะห่างระหว่างอะตอมนะครับถ้าระยะห่างระหว่างอะตอมมีค่าน้อยพลังงานศักย์ในช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นพลังงานศักย์ระยะใกล้นะครับถ้าระยะห่างระหว่างอะตอมมีค่ามากขึ้นนะครับพลังงานศักย์บริเวณนี้จะเรียกว่าเป็นพลังงานศักย์ระยะไกลนะครับในการจำลองแบบการชนของอะตอมนั้นนะครับเราจะต้องทราบพลังงานศักย์ตลอดทั้งช่วงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่กับ R แต่ในบางกรณีเรามักไม่ทราบว่าพลังงานศักย์ในบริเวณนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องประมาณค่าของพลังงานศักย์ในช่วงนี้ซึ่งอาจใช้เทคนิคที่เรียกว่า cubic spine method นะครับก็คือหาpolynomial เพื่อช่วยในการประมาณค่าตรงนี้ประเด็นก็คือถ้าเราประมาณตรงนี้นะครับจะก่อให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนขึ้นนะครับก็ส่งผลให้การคำนวณมีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการทำโมเดลทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมานะครับค่าคลาดเคลื่อนอาจจะเกิดจากการปฏิบัติก็ได้อย่างเช่นนะครับระหว่างที่เราทำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่นั้นนะครับเพื่อช่วยในการประมาณค่าที่ถูกต้องนะครับตรงนี้อาจจะเป็น n ลบ1แต่เราเขียนว่าเป็น n บวก1ดังนั้นผลที่ได้ก็จะก่อให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนขึ้นนะครับทำให้เราวิเคราะห์ผลได้ไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นค่าคลาดเคลื่อนอีกรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะครับหรือเป็น human error ที่เกิดขึ้นนะครับหรือ source of error นะครับที่สำคัญอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เกิดขึ้นจากการวัดนะครับอย่างเช่นเราทำการทดลองบางอย่างวัดค่าออกมานะครับค่าออกมานี้จะต้องนำไปคำนวณต่อนะครับปรากฏว่าข้อมูลที่เราวัดเนี่ยเป็นข้อมูลนำเข้ามีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้ขั้นตอนถัดไปนะครับที่อาศัยข้อมูลนำเข้านี้มีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับผลเฉลยที่ได้ก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นค่าความคลาดเคลื่อนตรงนี้จึงมีลักษณะแพร่กระจายนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางของผลที่ได้ค่าความคลาดเคลื่อนแบบนี้จึงเรียกว่าเป็น propagation error นะครับเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจากข้อมูลนำเข้านะครับหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องคำนวณนะครับเนื่องมาจากตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะมีการเก็บเลขนะครับที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบนะครับแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์นะครับมีการเก็บข้อมูลที่เป็นจำนวนจำกัดนะครับจึงมีการปัดเศษตรงนี้เกิดขึ้นระหว่างการเก็บค่าของตัวเลขนี้ในคอมพิวเตอร์นะครับความเคลื่อนตรงนี้จะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นความเคลื่อนจากการปัดเศษนั่นเองนะครับหรือ Randolph Error นะครับถือเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากแมชชีนนะครับและถ้าเกิดเรานำค่าต่างๆเหล่านี้มาบวกลบกันหรือทำการ operate กันก็จะก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็น computational errorถัดมานะครับอาจจะมีค่าคลาดเคลื่อนอีกรูปแบบนึงก็คือค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายนะครับหรือ truncation errors นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการประมาณฟังก์ชัน cos x นะครับโดยใช้อนุกรม Taylor นะครับหรืออนุกรม Macaulay
รอบๆจุด x 0เท่ากับ0นะครับสามารถเขียนการกระจายนะครับได้เป็นอนุกรมนี้นะครับเป็นอนุกรมอนันต์ไปเรื่อยๆถ้าเราประมาณค่าของ cos x นะครับโดยใช้2พจน์นี้เรากำหนดให้เป็นค่าของ t 2ถ้าใช้3พจน์เป็นค่าของ t 3 4พจน์เป็นค่าของ t 4 5พจน์เป็นค่าของ t 5ไปเรื่อยๆนะครับค่าต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นค่าประมาณของ cos x ลองดูกราฟนะครับค่าจริงของ cos x แสดงด้วยเส้นสีแดงนี้นะครับถ้าเราใช้2พจน์ในการประมาณจะได้ค่านี้ก็จะมีค่าที่แตกต่างกับค่าจริงอยู่ cos x นะครับถ้าเราใช้3พจน์ t 3จะได้เส้นสีเขียวก็ยังคงแตกต่างกับค่าจริงสีแดงอยู่นะครับแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นนะครับถ้าใช้ t 4 4พจน์นะครับก็จะได้เส้นนี้เส้นสีเหลืองนะครับก็จะมีค่าใกล้เคียงขึ้นและสุดท้ายใช้ t 5 5พจน์ก็จะมีค่าใกล้เคียง cos x มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากการประมาณนี้เป็นอนุกรมอนันต์ค่าจะได้ค่า exact value หรือเป็นค่าจริงเลยนะครับเราต้องทำการบวกทั้งหมด infinite พจน์นะครับแต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถทำได้เราต้องมีการตัดพจน์บางพจน์ทิ้งนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามจะมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการตัดอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการตัดในสูตรของการประมาณนั่นเองการตัดตรงนี้ก่อให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนขึ้นนะครับค่าความคลาดเคลื่อนนี้จึงเรียกว่าเป็น truncation error หรือค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราทราบถึงที่มานะครับแล้วรูปแบบของค่าคลาดเคลื่อนในรูปแบบต่างๆแล้วนะครับเราสามารถวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนต่างๆได้บ้างแล้วนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาดูในรายละเอียดกันต่อนะครับว่าค่าคลาดเคลื่อนต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรกันต่อไปนะครับ